สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูอีกครั้งนะครับครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาประวัติศาสตร์ม2นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยานะครับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในวันนี้นะครับก็คือพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยานะครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นเองครับสำหรับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดนะครับวันนี้เราอยู่ในมาตรฐานส4.3นะครับเข้าใจความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและทำรงความเป็นไทยครับส่วนตัวชี้วัดนะครับเราอยู่ตัวชี้วัดที่ส .4.3 ม2ทับนครับนั่นเองครับวิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอุทยาและทนบุรีในด้านต่างๆครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอุทยากับรัฐอื่นๆได้ข้อที่2นะครับวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นของการสารความสัมพันธ์กันร,ระหว่างอายุธยากับรัฐอื่นๆข้อที่3นะครับ ระหนักและเห็นคุณค่าในการสานความสัมพันธ์ระหว่างอายุทยากับรัฐอื่นๆและสามารถประยุกต์ความเข้าใจเหล่านั้นมาปรับใช้กับบริบทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันได้ครับนักเรียนพร้อมแล้วนะครับสมุดปากกานะครับหนังสือพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับมีคําถามชวนคิดครับนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าในอดีตกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับมีการติดต่อกับรัฐต่างชาติอื่นๆบ้างหรือไม่นะครับแล้วปรากฏหลักฐานคืออะไรบ้างครับ ลองวิเคราะห์หรือว่าลองสังเกตรวบรวมหลักฐานนะครับจากหนังสือลองพูดคุยกับเพื่อนดูก็ได้นะครับน,นี่ครับสมัยกรุงศรีธยาเนี่ยครับมีการติดต่อกับร,รัฐต่างชาติเป็นจํานวนมากทีเดียวนะครับมีมากมายหลายประเทศทั้งจากซีกโลกตะวันตกจากซีกโลกตะวันออกนะครับหลักฐานที่ปรากฏทำให้เรารู้ว่ากรุงศรีธนี่าเป็นเมืองนานาชาติทีเดียวนะครับ มีทั้งนะครับรูปวาดนะบ,บันทึกของชาวต่างชาติรวมถึงบันทึกของคนวิทยาในสมัยนั้นนะครับรวมถึงหนังสือราชการต่างๆที่อยู่ในสมัยก่อนแล้วก็ตกทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนะฮะหลักฐานที่เป็นประเภทข้าวของเครื่องใช้นะครับรวมถึงหลักฐานทางวัฒนธรรมนะครับซึ่งวัฒนธรรมของต่างชาติบางอย่างเนี่ยน,นะฮะก็ยังถูกสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องนี้ไปพร้อมกันนะครับ นักเรียนครับมีรัฐต่างชาติใดบ้างนะครับที่กรุงศรีธิยาติดต่อด้วยนะครับแล้วก็ติดต่อกันในลักษณะใดนะครับลองศึกษาด้วยตัวเองดูนะครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของธิยากับรัฐอื่นๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาเนี่ยนะครับก็อยากให้เราเนี่ยนะครับลองศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองดูนะฮะอย่าง มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยนะครับก็ควรจะเริ่มต้นจากตัวเรานะครับลองศึกษาดูก่อนว่ามีประเด็นในบ้างที่น่าสนใจนะครับเราจะได้นํามาพูดคุยกันนะครับในส่วนของการเรียนรู้ในวันนี้ได้ครับนั่นเองครับด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับของกรุงศรีวิทยาเนี่ยนะครับเรามีนโยบายความสัมพันธ์นะฮะกับรัฐโดยรอบนะครับแบ่งแยกย่อยได้เป็น3นโยบายหลักๆด้วยกันนะครับ หนึ่งนะครับคือการขยายอิทธิพลไปครอบครองรัฐอื่นๆนะครับข้อที่2นะครับการแข่งขันอิทธิพลกับรัฐที่มีอานาจทัดเทียมกันนะครับและข้อที่3นะครับการติดต่อกับรัฐอื่นที่อยู่ห่างไกลนั่นเองครับอย่างลักษณะความสัมพันธ์ของกรุงศรีอยุธยากับรัฐต่างชาติเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปด้วยการ3ลักษณะนะครับหนึ่งะฮะครอบครองนะครับในลักษณะในกรณีที่เราเนี่ยเรียกได้ว่าเก่งกว่าเขามั่นคงกว่าเขานั่นเองครับข้อที่2ก็คือแข่งขัน แข่งขันนี่คือกับรัฐที่มีอำนาจใกล้ๆกันละนะครับเป็นศัตรูกันนะครับมีอำนาจพอๆกันนะครับแล้วก็3ก็คือการติดต่อกับรัฐที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงเรานะครับแต่จะเป็นการติดต่อกับรัฐที่อยู่ไกลออกไปเลยเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับนะครับความสัมพันธ์ระหว่างยุธยากับรัฐอื่นๆนะครับเราแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่นะครับที่เราจะมาศึกษากันนะครับในวันนี้นะครับ3ประเด็น3หัวข้อใหญ่นะครับมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับ รัฐบนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ 2. นะครับรัฐในทวีปเอเชียและ3นะครับชาติตะวันตกนั่นเองครับก็คือ1ก็คือรัฐที่อยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละนะครับเป็นเพื่อนบ้านในซาว์อีสเอเชียของเรานะครับข้อที่2ก็คือรัฐในทวีปเอเชียนะฮะก็คือประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเอเชียอยู่นะครับเช่นจีนญี่ปุ่นนะครับหรือจะเป็นแถบอาหรับเปอร์เซียแถบอินเดียนั่นเองครับ แล้วก็3คือชาติที่มาไกลครับข้ามน้ำข้ามทะเลมาครึ่งโลกเลยก็คือชาวตะวันตกนั่นเองครับหรือว่าชาวยุโรปนะครับมาดูความสัมพันธ์ครับกับกลุ่มรัฐบนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับหรือปัจจุบันเราใช้คําว่าประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่นเองครับลองศึกษาเรื่องนี้นะฮะเนื้อหาเรื่องนี้ในหนังสือดูนะครับแล้วเราจะมีคําถามนะครับนั่นเองครับหลังจากที่นะฮะเราได้ ไปศึกษามาบ้างแล้วนะครับมาดูคําถามกันนะครับว่าครูจะถามว่าอะไรแล้วเราสามารถตอบได้หรือไม่นะครับนั่นเองครับความสัมพันธ์ระหว่างนะฮะอยุธยากับกลุ่มรัฐบนภาคพ,พืชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี่นะครับเป็นไปในลักษณะใดบ้างนะครับลองวิเคราะห์นะฮะแล้วก็ตอบคําถามครูมาดูนะครับแล้วเรามาเฉลยกันครับ นั่นเองครับความสัมพันธ์นะครับกับกลุ่มรัฐบนภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมีด้วยกันเนี่ยนะฮะอยู่หลายลักษณะด้วยกันมาดูลักษณะที่1ก่อนครับคือการขยายอิทธิพลไปครอบครองรัฐอื่นๆนั่นเองครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ากรณีที่1ที่เรากําลังจะพูดกันเนี่ยเป็นกรณีที่อยุธยานนะครับมีอํานาจเหนือกว่ารัฐที่เรากําลังจะพูดถึงนะครับหครับสุโขทัยครับสุโขทัยเนี่ยถือได้ว่าเป็นอาณาจักรของคนไทยอาณาจักรหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุเนี่ยจริงแล ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยสุโขทัยก็มีความเจริญมาก่อนแล้วนะครับก็มีคนไทยอาศัยอยู่ที่นั่นเชงนันถือว่าเป็นอีกอาณาจักรหนึ่งของคนไทยนะครับแต่ด้วยความที่ในอดีตเนี่ยนะครับสุโขทัยไม่เหมือนจังหวัดสุโขทัยในตอนนี้ใช่ไหมทุกวันนี้เนี่ยจังหวัดอยุธยาคงไม่ได้ลบกับจังหวัดสุโขทัยนะครับแต่ในอดีตเราไม่ได้อยู่รวมกันเป็นประเทศใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรและเป็นศัตรูกันนะครับกรุงศรีอยุ แต่ก็มีการแข่งแย่งนะครับอำนาจกันในยุคที่ต่างฝ่ายต่างก็มีกําลังเข้มแข็งด้วยกันทั้งคู่ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องการแข่งแย่งอํานาจกันเนี่ยสุดท้ายแล้วกรุงศรีอยุธยาก็เป็นฝ่ายนะครับกำชัยชนะเหนือสุโขทัยได้ครับในสมัยของพระบรมไตรโลกันนาถนะครับทำให้สุโขทัยเนี่ยก็มีานะเป็นเมืองหนึ่งภายใต้การปกครองของอยุธยานะครับแต่ด้วยความที่มีการติดต่อกันเนี่ยนะครับคนไทยด้วยการติดต่อกันแม้จะมีการลบรากันบ้างนะครับ ก็เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับและก็ประสานกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับอย่างเช่นที่เราเป็นประเทศไทยกันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองครับอาณาจักรที่2ครับคือล้านนาครับล้านนานะฮะก็คือเป็นอาณาจักรทางตอนเหนือนะครับของยุธยาขึ้นไปนะครับปัจจุบันก็คือพื้นที่แถบภาคเหนือของไทยแหละนะครับในอดีตเราถือว่าล้านนาเนี่ยครับเป็นรัฐต่างชาตินะครับเราก็มีการทําสงครามกับล้านนาเนี่ยหลายยุคหลายสมัยนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับ เราก็สามารถที่จะมีอํานาจเหนือล้านนาได้นะครับแต่ล้านนาก็ต้องเข้าใจว่าล้านนาเองเนี่ยนะครับก็เป็นอาณาจักรที่พม่าเองก็หมายปองเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าอยุธยากับพม่ามีการแข่งขันทางอํานาจกันนะครับใครที่สามารถครอบครองล้านนาได้เนี่ยคนนั้นก็จะถือว่าได้เปรียบนะครับแต่สุดท้ายแล้วล้านนาก็ตกมาอยู่ภายใต้การปกครองของไทยนะครับแล้วตั้งแต่สมัยร5เป็นต้นมาเนี่ยนะครับล้านนาเองก็ถือว่าเป็นดินแดนหนึ่งนะครับในประเทศไทยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของไทยแล้วนะครับอย่างเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเครับ อ,อาณาจักรถัดไปคือล้านช้างครับล้านช้างคือใครครับนักเรียนล้านช้างคือลาวนะครับอยุทยากับล้านช้างเนี่ย lleva. มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีต่อกันนะครับแล้วก็มีการเขาเรียกว่ามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในยามที่กรุงศรีธยานะครับต้องรบกับพม่านะครับล้านช้างเองเนี่ยก็ส่งกองทัพ <roar S 2> <Unterstützung>. มาช่วยหลายครั้งนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐที่ใกล้ชิดกันมากเลยนี่นะครับเกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดินะครับตรงกับพระชัยเชษฐาธิราชของล้านช้างนะครับ ก็มีการติดต่อกันมีการผูกมิตรกันนะครับหลักฐานก็คือมีการสร้างพระธาตุขึ้นมาครับชื่อว่าพระธาตุสีสองรักนะครับแสดงถึงความรักที่สองอาณาจักรมีต่อกันฉะนั้นเนี่ยนะครับล้านช้างเองเนี่ยก็ช่วยเรารบกับพม่าอยู่หลายครั้งทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นมิตรที่ดีของเรานะครับแล้วก็รัฐมาลายูครับอยู่ทางใต้นั่เองครับรัฐมาลายูทุกวันนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่นะฮะก็เป็นพื้นที่ของประเทศมาเลเซียนะครับจะมีบางพื้นที่เช่นปัตตานีเนี่ยนะครับก็เป็นจังหวัดหนนนนนึ่งงขอไททยใุกวััี้ะครบ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะของการที่เราเนี่ยนะครับก็คือยุธยาเนี่ยปกครองรัฐมาลายูนะครับในฐานะที่เป็นเมืองประเทศสชนะครับซึ่งเราให้อิสระครับในการที่เขาจะปกครองกันเองแต่ว่าก็ต้องส่งเครื่องบรรณาการมาให้กรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ให้ยุธยามีสงครามก็จะต้องส่งกองทหารมาช่วยด้วยนั่นเองครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ตกเป็นของชาตะวันตกในยุคลานานิคมนะครับก็ตกเป็นของชาอังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับถัดไปนะครับ รัฐที่มีอำนาจทัดเทียมกันนะครับรัฐที่มีอำนาจทัดเทียมกันเนี่ยนะครับมีด้วยกันอยู่2รัฐด,ด้วยกัน1ครับที่เรียกว่ามีอำนาจทัดเทียมกับเราเลยคือเขมรครับเขมรเนี่ยนะครับมีอิทธิพลในพื้นที่แถบนี้มานานมากแล้วนะครับก่อนที่จะค่อยๆเสื่อมลงไปในภายหลังนะครับกรุงศรีอยุธยาเองเนี่ยเมื่อมีอำนาจนะครับเหนือเขมรเนี่ยก็สามารถที่จะยึดครองเขมรได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่อยุธยาติดพันศึกกับพม่าเนี่ยนะครับ เขมรเองเนี่ยนะครับก็จะฉวยโอกาสนะครับโจมตีตามชายแดนของกรุงศรีุธยาอยู่เสมอครับแต่เราก็นะครับมีการรบกับเขมรอยู่หลายครั้งแล้วก็มีการเข้าไปแก้ปัญหาของเขมรเนี่ยหลายครั้งทีเดียวนะครับอกเพราะว่าเขมรเนี่ยก็จะถูกยวนก็คือเวียดนามนะครับก็ต้องการครอบครองเขมรเช่นเดียวกันนะครับก็มีการแก้ปัญหาของเขมรเนี่ยหลายครั้งนะครับและเราก็เสียพื้นที่แถบนี้นะครับไปโดยถาวรเนี่ยก็คือในยุคประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเองครับคือยุคล่านานิคมเราก็เสียพื้นที่แถบนี้ให้กับฝรั่งเเศสไปน สำหรับอีกรัฐหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นศัตรูโดยแท้จริงของเราในสมัยอดีตนะครับปัจจุบันเราเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแล้วนะครับก็คือพม่านะครับอยุธยากับพม่าเนี่ยนะครับโหรบกันเนี่ยถ้าตั้งแต่ศึกแรกจนถึงศึกสุดท้ายเนี่ยนะฮะกินเวลาถึงประมาณ3-400ปีทีเดียวนะครับรบกันหลายครั้งมากนะถามว่าเราโกรธเราเกลียดกันหรือเปล่าถึงจะต้องรบกันนะครับนักเรียนอย่าคิดแบบนั้นนะครับไม่ใช่นะครับ ในอดีตเนี่ยนะมันไม่เหมือนในปัจจุบันในอดีตเนี่ยรัฐอยุธยากับพม่าเนี่ยแน่นอนว่ามีการแข่งแย่งครับความเป็นหนึ่งความเป็นใหญ่กันละกันนะครับ <_ s> เพื่ออํานาจทางเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับก <_ s> า,า,ารที่จะมีเสือ2อตัวอยู่ท่ามเดียวกันเนี่ยภาสิทธไทยบอกว,ว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับก <_ s> ็ <_ s> เลยมีการรบกันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่กันนะครับก็มีการทั้งแพ้ทั้งชนะนะครับผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับมีความสัมพันธ์เรื่องการรบเนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับ ครั้งแรกเนี่ยนะครับเริ่มในสมัยของพระชัยราชาธิราชนะครับประมาณพศ2081นะครับก็ย้อนไปเกือบเกือบ500ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือในยุคกรัชการที่4นี้นั่นเองนะครับที่มีการรบกับพมา่าเนาะแต่สุดท้ายและความสัมพันธ์เรื่องของการรบการแย่งชิงอํานาจกันเนี่ยมันก็จบสิ้นไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่านะครับอยุทยานหรือคนไทยเนี่ยรู้แล้วว่าศัตรูที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่พมา่านะครับ ศัตรูที่เป็นภัยอย่างแท้จริงนะครับต่อผู้คนในภูมิภาคนี้เนี่ยคือชาตะวันตกต่างหากนะฮะนะเมื่อยุธยาได้รู้ว่าพมา่าเนี่ยนะครับโดนอังกฤษลุกรานนะยุธยาจึงได้รู้ว่าการศึกที่ยาวนานกว่า400ปีเนี่ยมันควรจะจบลงได้แล้วนะฮะเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นพมา่าเป็นขเขมรเป็นยุธยานะฮะพบเจอร่วมกันก็คือชาตะวันตกนั่นเองครับซึ่งสุดท้ายแล้วพมา่าก็นะครับเสียท่าให้กับอังกฤษแล้วก็ตกเป็นอาณาน,นิคมขอ,ของอังกฤษนั่นเองครับ อย่างเช่นเดียวกันกับที่เขมรเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสครับแล้วก็แถมมาลายูเองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้การปกครองของชาวอังกฤษนะครับศัตรูที่แท้จริงในยุคล่าอาณานิคมก็คือชาติตะวันตกนั่นเองครับเราจะพูดเรื่องนี้กันด้วยนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับรัฐในทวีปเอเชียนะครับรัฐในทวีปเอเชียเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรมีความสัมพันธ์ลักษณะใดบ้างนะครับมีคําถามมาขั้นนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับนักเรียนครับสําหรับคําถามชวนคิดนะครับ ครูมีคําถามว่านะครับความสัมพันธ์ของอุทยากับรัฐในทวีปเอเชียเป็นไปในลักษณะใดครับนักเรียนลองวิเคราะห์ร่วมกันดูนะครับนักเรียนครับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงศรีนยากับรัฐในเอเชียนะครับถ้าเราแบ่งแยกนะฮะเป็นดินแดงหรือเป็นประเทศที่มีความสําคัญเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยดังนี้ครับ หนึ่งครับจีนครับน anyway, ั่นเองครับจีนกับไทยเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์กันยาวนานมากนะครับกระทั่งปัจจุบันก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับในเมืองไทยเองก็มีชาวจีนอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งนะฮะตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับชาวจีนเนี่ยนะครับเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงศรีอยุธยานานแล้วนะครับตั้งแต่พระเจ้าอู่ทองจะมาสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นซะอีกนะครับเรียกได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ว่าแนบแน่นกับอยุธยามานานแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นไปเพื่องร ในสมัยยุทธยาตอนต้นนะครับกษริย์อยุทยาเนี่ยได้ส่งทูตนะครับพร้อมกับพระราชสารเนี่ยนะฮะไปถวายนะครับจักรพรรดิจีนในสมัยของราชวงศ์หมิงด้วยนะครับเพราะว่ามีความต้องการที่จะค้าขายที่เมืองจีนนะครับก็คือต้องทําให้เขายอมรับก่อนเนาะเขาถึงจะยินดีที่จะค้าขายกับเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งนะครับทูตไปเจริญสัมพันธ์ธรรมตรีนะครับอยู่เสมอเลยแล้วก็จะมีการส่งบรรณาการนะครับไปถวายจักรพรรดิจีนด้วยนะครับการที่ส่งบรรณาการไปให้จีนเนี่ยนะฮะก็ทา แล้วก็เป็นเมืองขึ้นนะครับเป็นรัฐหนึ่งที่เป็นเมืองขึ้นของจีนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าการส่งบรรณาการไปที่จีนเนี่ยจะทําให้จีนเนี่ยยอมรับนะครับในอํานาจของเราและก็ยินดีที่จะค้าขายกับเราแล้วก็จีนจะให้การรับรองนะครับสถานะของพระมหากษัตริย์ของอยุธยาด้วยครับก็จะทําให้สถาบันกษัตริย์มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนระบบบรรณาการเนี่ยจะทําให้เรามีการค้าที่ยั่งยืนต่อกันนะครับสินค้าสําคัญมากครับจากเมืองจีน ที่เรียกได้ว่าเป็นที่ต้องการนะครับอย่างยิ่งเลยเนาะสำหรับพ่อค้าจากซีกโลกตะวันตกเนี่ยนะครับก็คือประเภทนะครับเครื่องลายครามนั่นเองครับเป็นสินค้าของจีนที่ในอยุธยาเองก็มีขายนะครับเราก็รับมาแล้วก็ขายต่อให้กับพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นชาวเปอร์เซียชาวอินเดียหรือชาวตะวันตกนะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่กรุงศรีอยุธยาครับสร้างกาไรมหาศาลทีเดียวนะครับญี่ปุ่นนะครับ ญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็มีการติดต่อนะครับกับเราเนี่ยเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนจะมีการติดต่อทางการทูตกันอย่างจริงจังและเป็นทางการเนี่ยนะครับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการเริ่มต้นนะครับในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับซึ่งก็จะตรงกับโชกุนโทกุงาวะของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยได้อนุญาตนะครับให้ยุทธยาเนาะนำสำเพอานะครับไปค้าขายการค้ากับญี่ปุ่นได้โดยเสรีนะครับมีการส่งพระราชสารติดต่อกันอยู่หลายครั้งนะครับ ก่อนที่เวลาถัดมานะครับสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาัทองเนี่ยนะครับก็จะมีการกําจัดชาวญี่ปุ่นออกจากยุทยานะครับจริงแล้วก็คล้ายๆกันทุกชาติเนี่ยนะครับถ้ามาอยู่นานก็จะเริ่มมีอํานาจพอเริ่มมีอํานาจก็ไม่เป็นที่ไว้วางใจของชาวยุทยานะครับแล้วก็จะถูกขับดันออกไปถูกผลักดันออกไปนะครับเป็นไปในลักษณะนั้นนะก็จะบังเอิญว่าไปตรงนะฮะกับช่วงเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศปิดประเทศนะครับในยุคนั้นทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะยุติลงไปเลยนะครับในเรื่องของการค้า จบสิ้นไปนะฮะจนถึงยุคที่ญี่ปุ่นเปิดประเทศอีกครั้งนะครับก็เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนั่นเองนะครับแต่ยังมีการค้าขายกับเอกของเอกชนเนี่ยมีการดำเนินการค้าขายกันบ้างนะครับเป็นครั้งคราวนั่นเองครับกับรัฐมุสลิมนะครับรัฐมุสลิมเนี่ยนะฮะมีบทบาทสําคัญมากนะครับต่อกรุงศรีธยาเลยนะครับเนื่องจากรัฐมุสลิมเนี่ยนะครับเป็นพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในธิยาบ่อยนะครับมีชุมชนของตัวเองนะฮะค้าขายยุบเรือนนี้เนี่ยมาช้านานแล้วนะครับเราเนี่ยเรียกนะครับ ทุกคนว่าแขกหมดเลยไม่ว่าจะนับถือพราหมณ์นะฮะมาจากเกาะหมู่เกาะแถบชวาแถบอินโดนีเซียนะครับมาจากเปอร์เซียมาจากอาหรับนะครับมาจากอินเดียเราเรียกรุมๆว่าแขกหมดเลยนะครับกลุ่มที่มีบทบาทมากเนยนะครับไม่ใช่คนที่นับถือพราหมณ์นะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวมุสลิมนะครับที่เข้ามาค้าขายนะครับในบริเวณนี้นะครับอาชียานแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งครับให้ดำรงตําแหน่งสําคัญสําคัญนะครับดูแลในเรื่องของการค้าขายแล้วก็ดูแลหัวเมืองสําคัญที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับของเราด้วยนะครับ ได้ได้ว่ามีบทบาททางการค้ามากนะครับแล้วก็มีนะฮะชาวมุสลิมเนี่ยเข้ามารับราชการเนี่ยนะครับอยู่ในราชสำนักของยุธยาเป็นจํานวนมากนะครับเรื่อยมาจนถึงยุคของคอนสแตนตินฟอร์คอนนะฮะคือยุคสมัยพระนารายณ์เนี่ยนะครับก็เริ่มมีการนะฮะเขาเรียกว่ากีดการอํานาจของชาวมุสลิมนะครับทำให้ชาวมุสลิมเนี่ยเริ่มมีอํานาจที่จะลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยซึ่งเราก็จะพูดถึงนะฮะเป็นยุคที่เริ่มมีการเอื้อประโยชน์ให้ชาวฝรั่งเศสกันมากนะฮะพ่อค้ามุสลิมก็มีอานาจลดน้อยลงไปนะครับ แต่ความสัมพันธ์กับร้านมุสลิมเนี่ยนะฮะก็ทําให้หลายๆอย่างนะครับสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับเช่นศาสนาอิสลามนั่นเองครับชุมชนชาวมุสลิมที่จังหวัดอยุธยาเองเนี่ยเป็นชุมชนชาวมุสลิมที่ใหญ่มากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยสืบเชื้อสายมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาทีเดียวนะครับความสัมพันธ์กับหมู่เกาะต่างๆครับหมู่เกาะพวกนี้เนี่ยนะครับก็หมายรวมถึงพื้นที่นะครับแถบตอนใต้ของเราเนี่ยนะฮะแถบอินโดนีเซียนะครับแถบหมู่เกาะต่างๆแถบมาเลเซียพวกนี้นะครับ ก็มีการติดต่อสัมพันธ์กันนะครับยาวนานแล้วนะครับเนื่องด้วยมีการค้าขายกันนะครับซึ่งอยุธยาเองเนี่ยก็มีอำนาจไปจนถึงนะฮะตอนล่างของคาบสมุทรเลยนะครับก็จะทําให้ติดต่อกับหมู่เกาะเหล่านี้ได้ง่ายนะครับมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันนะครับอย่างหนึ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะครับที่มาจากอินโดนีเซียหรือมาจากชวาเนี่ยนะครับก็คือเรื่องอีเหนานะฮะเป็นวรรณกรรมที่นักเรียนน่าจะคุ้นเคยคุ้นหูคุ้นชื่อแน่ๆนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้รับมานะครับจากการติดต่อกับหมู่เกาะเหล่านี้นั่นเอง และลังกานะครับลังกาหรือศีรลังกาเนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับวิทยาด้วยนะครับที่เด่นชัดก็คือด้านพระพุทธศาสนานั่นเองครับโดยในยุคที่ศาสนาพุทธในลังกาเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะครับศาสนาพุทธของลังกาเนี่ยแพร่หลายมายังส่วนภูมิด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยนับถือศาสนาพุทธตามแบบฉบับของลังกานะฮะศาสนาพุทธของไทยเนี่ยเราเรียกว่าลังกาวงนะครับเพราะว่าได้ต้นแบบมาจากลังกาแต่มันมีเรื่องที่เป็นความสลับย้อนแย้งกันนิดหน่อยก็คือว่าในยุคหนึ่งเนี่ยนะครับ ลังกาได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกนะครับตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะทำให้ศาสนาพุทธในลังกาเนี่ยเสื่อมลงไปนะครับทำให้ลังกาจําเป็นต้องฟื้นฟูครับศาสนาพุทธอย่างจริงจังเลยนะครับทางลังกาก็ได้นะฮะส่งพระราชสารมานะครับขอสมณทูตหรือขอพระสงฆ์นะฮะชาวยุทธยาเนี่ยนะครับไปเป็นพระอุปชาคือไปบวชให้ชาวลังกาหน่อยนะครับเพื่อ็นการฟื้นฟูกิจการศาสนาพุทธในลังกาฉะนั้นเนี่ยศาสนาพุทธของลังกาจึงมีชื่อว่าศาสนาพุทธแบบสยามวงนั่นเองครับ เป Next, people, نا, people people ็นเรื่องที่มีการสลับมีการควยกันนะครับเราเนี่ยนับถือพุทธแบบลังกาวงส่วนลังกานับถือพุทธแบบสยามวงนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ด้านศาสนาซึ่งกันและกันครับสาหรับชาติตะวันตกนะครับนักเรียนครับชาติตะวันตกเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากครับในการทําธุรกิจการค้าในกรุงศรีอยุธยานะครับก็มีการติดต่อกันเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่2นะครับชาติแรกนะครับที่เข้ามาค้าขายก็จะเป็นชาวโปรตุเกสนะครับที่เรียกได้ว่า เป็นชาติที่เดินเรือเก่งมาตั้งแต่อดีตแล้วนะครับแล้วก็มีการค้าขายกับพื้นที่แถบตอนใต้นะครับรวมถึงอยุธยาด้วยนะครับ<ล>ก็มีความสัมพันธ์ทีด่ดีต่อกันการเข้ามาของชาวตะวันตกเนี่ยนะครับชาวตะวันตกได้นาเอาอาวุธปืนเข้ามาด้วยนะครับเป็นการเปิดโลกเลยนะักเรียนให้ชาวอายุธยาได้รู้ว่าโอ้โหมันมีอาวุธที่ร้ายกาจมากนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยครองความเป็นใหญ่ในเหนือรัฐอื่นๆได้เลยเพียงแค่มีอาวุธชนิดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตาน,นะฮะว่าชาติตะว แล้วเข้ามาแล้วมีบทบาทอย่างไรบ้างครับเรียกได้ว่านะฮะมีส่วนสําคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของคนไทยทีเดียวนะครับชาตะวันตกทั้งหลายนะฮะนั่นเองครับเพราะเหตุใดนะครับกูบอกแล้วว่ามีการเข้ามาเยอะใช่ไหมชาตะวันตกเข้ามาเยอะทีเดียวนะคะรับนั่นเองคิดว่าเพราะเหตุใดครับชาติตะวันตกจึงเข้ามาติดต่อกับอยุธยา<ๆ>ครับนันเรียนครับปัจจัยที่ส่งเสริมให้ชาตะวันตกเข้ามาติดต่อกับเราเนี่ยนะครับหนึ่งเลยนะฮะ ชาวตะวันตกต้องการสินค้าครับในภูมิภาคนี้นะครับรวมถึงสินค้าจากเอเชียตะวันออกอย่างเช่นจากจีนจากญี่ปุ่นด้วยแต่บางทีอาจจะไม่สะดวกที่จะล่องเรือไปถึงพื้นที่แถบนั้นฉะนั้นเนี่ยยุทธยาก็เรียกได้ว่าอยู่ตรงกลางพอดีนะครับทำให้เขาได้สินค้าที่ต้องการนะครับสนะครับยุทธยามีที่ตั้งที่เหมาะสมแถมนโยบายของเรานะครับยังเป็นนโยบายที่เปิดกว้างนะฮะให้ชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายแล้วก็สร้างห้างร้านต่างๆได้ด้วยนะครับก็คือเราไม่ได้กีดกันชาวต่างชาตินะครับ ข้อที่3นะครับชาตวตะวันตกเองเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นะครับยิ่งเผยแผ่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้บุญกุศลเท่านั้นและยุทธยาเองเนี่ยก็เป็นเมืองที่เปิดกว้างในด้านศาสนานะครับเราให้โอกาสนะฮะชาตวตะวันตกมาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้โดยที่ไม่ขัดขวางใดๆนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดหมายที่ดีมากนะครับปัจจัยต่างๆมันเกื้อหนุนกันหมดเลยนะฮะทำให้ชาตวตะวันตกเนี่ยมีความสนใจในกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับเอาละครับนักเรียนครับมีคําถามชวนคิดนะครับ คำถามคือว่านะครับเพราะเหตุใดอยุธยาจึงต้องติดต่อกับชาติตะวันตกครับเมื่อสักครู่ที่เราพูดคุยกันเนี่ยนะครับเราถามว่าทําไมชาติตะวันตกต้องติดต่อกับอยุธยาใช่ไหมครับคำถามนี้ถามในมุมมองที่กลับกันนะครับแล้วทําไมอยุธยาต้องติดต่อกับชาติตะวันตกด้วยครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับปัจจัยนะครับที่ทาให้อยุธยาเนี่ยติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยนะครับมีปัจจัยสําคัญเนี่ยนะครับอยู่2ประเด็นด้วยกันนะประเด็นที่1นะครับ ผลประโยชน์ทางการค้าเองครับการติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยนะครับทำให้ยุทธยาได้ผลประโยชน์จากการค้าได้กําไรมหาศาลเลยนะครับเพราะว่าเราค้าได้ระบบผูกขาดนะครับมีได้จากภาษีต่างๆรวมถึงผลกําไรจากการค้าด้วยนะฮะรวมถึงอาวุธปืนต่างๆครับที่เรานําเข้ามาจากชาติตะวันตกด้วยนะครับเรื่องผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับเราติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยนะครับเราก็เรียกได้ว่า ได้มิดนะฮะในการถ่วงดุลอานาจกับชาติต่างๆด้วยนะครับเช่นนในยุคที่ชาฮอลันดามีอานาจมากเ่ยนะครับเราก็มีการสารความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเพื่อให้ฝรั่งเศสกับฮอลันดาเนี่ยคานอานาจกันเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นนั่นเองครับนั่นเองครับคําถามชวนคิดนะครับการติดต่อของยุธยากับชาติตะวันตกนะครับเป็นไปในลักษณะใดบ้างครับนั่นเองลองวิเคราะห์ดูนะครับ นั่นเองครับการติดต่อระหว่างยุธยากับชาติตะวันตกเนี่ยนะครับก็มีความสําคัญมากคือ1เลยคือนะครับเป็นไปรษะของการค้าขายนะครับทำให้เราเนี่ยได้รายได้มหาศาลนะครับแล้วก็ยังมีผลประโยชน์ในด้านการเมืองด้วยนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่าทําให้เรามีความมั่นคงมากขึ้นแล้วชาวต่างชาตินะครับที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับก็จะได้รับตําแหน่งสําคัญๆในยุธยาด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราก็รับคนที่เก่งๆเข้ามาเป็นข้าราชการนะครับบริหารบ้านเมืองบริหารกรุงศรีธยาเลยนะครับ ส่วนจะมีชาติใดบ้างเรามาดูพร้อมกันนะครับโปรตุเกสครับนั่นเองครับโปรตุเกสเนี่ยนะครับเป็นชาติตะวันตกชาติแรกนะครับที่เข้ามาติดต่อนะครับกับกรุงสิทธยานะครับโดยเริ่มต้นชาโปรตุเกสเนี่ยต้องการที่จะค้าขายกับมาลาการนะฮะต้องการดินแดนตรงมาลาการนี่แหละนะครับก็เลยนะครับรู้นะฮะเมื่อเข้าไปมาลากาก็เลยรู้ว่ามาลาการไม่ใช่รัฐอิสระนะฮะแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของยุธยานะครับ โปรตุเกสก็เลยส่งคณะทูตนะครับมาติดต่อที่ยุธยานะครับแล้วก็สามารถที่จะทําสนสัญญากันได้นะครับโปรตุเกสก็ได้มาละกานะครับไปเป็นเมืองท่าในการค้านะครับส่วนกรุงศรีธยานะครับก็ได้ประโยชน์จากการค้าขายกับชาวโปรตุเกสนะครับนอกจากได้กําไรแล้วเนี่ยชาวโปรตุเกสยังได้นํเข้าอาวุธปืนเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดนะฮะกองกําลังทหารมีการฝึกปรือทหารของยุทธยานะครับให้มีความสามารถในการใช้อาวุธปืนไฟต่างๆนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักรนั่นเองครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับนักเรียนครับทำไมโปรตุเกสถึงเป็นชาติแรกนะครับก็มีเกร็ดความรู้กนิดหนึ่งนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับในยุคที่โปรตุเกสเนี่ยนะฮะเป็นชาติแรกที่เข้ามาได้เพราะว่านะครับโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยนะเป็น2ชาตินะครับในยุโรปที่มีความสามารถในการเดินเรือมากนะครับแล้วก็แข่งกันนะฮะแข่งขันการเผยแผ่ศาสนาคริสต์แข่งขันกนทสำรวจดินแดนจนสเปนนะฮะกับโปรตุเกสมีความขัดแย้งกันอันนี้เป็นประวัติศาสตร์โลกนะครับที่มันเชื่อมโยงกับเราด้วยนะครับ ด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะสเปนกับโปรตุเกสขัดแย้งกันปุ๊บเนี่ยเรื่องนะครับรู้ไปถึงหูของพระสันตปาปานะครับที่วาติกันพระสันตปาปาคือใครนะครับคือผู้นำของศาสนาคริสต์นั่นเองครับก็นะครับมีการเรียกง่ายๆนะครับใช้ภาษาเราเลยเรียกสเปนกับโปรตุเกสมาเคลียร์ใจกันว่าทำยังไงดีทำให้2ชาตินี้เนี่ยไม่ต้องทะเลาะเบาแวงกันเรื่องการสำรวจดินแดนครับก็เลยมีการร่างสัญญาฉบับหนึ่งครับชื่อว่าสัญญาทอร์เดซิลาสนะครับโดยแบ่งโลกเป็นสซีกนะฮะสเปนเนี่ยจะได้สิทธิในการสำรวจ ซีกโลกอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งโลกใหม่โลกใหม่คือที่ไหนครับก็คือที่อเมริกาเหนืออเมริกาใต้นั่นเองครับแล้วโปรตุเกสก็จะได้สิทธิในการสำรวจแถบเอเชียครับจึงเป็นสาเหตุว่าทําไมโปรตุเกสนะฮะจึงเป็นชาติแรกนะครับในการที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่แถบนี้นะครับเพราะว่าเขามีการแบ่งข้อตกลงกับสเปนไว้นั่นเองนะครับก็เป็นชาติแรกที่เข้ามาแล้วก็มีบทบาทสําคัญมากนะครับอย่างเช่นรูปที่เราเห็นนะครับชาวโปรตุเกสก็มีการนะฮะสมัครเป็นกองทหารอาสาของยุธยาด้วยนะครับ เพื่อรบกับชาติต่างๆที่เป็นศัตรูกับเรานั่นเองครับสเปนนะครับสเปนเข้ามาหลังกับหลังจากโปรตุเกสนะฮะด้วยสาเหตุใดครูได้พูดไปให้ฟังเมื่อสักครู่แล้วนะครับเรื่องของสัญญาที่ทําต่อกันเนาะนะครับเรื่องของสเปนเนี่ยนะครับเขามีการติดต่อกับเรานะครับผ่านคณะทูตนะครับจากมะนิลานะฮะที่ฟิลิปปินส์นะครับมาจากอีกทิทางหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จเท่าใดนักนะครับเรียกว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวนะครับ ฮอลันดาครับฮอลันดาเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญมากนะครับฮอลันดาเนี่ยนะครับเขามีการตั้งบริษัทเดินเรือของเขาเองนะครับเรียกว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของดัชนะครับหรือว่า VOC นั่นเองนะครับเป็นบริษัทการค้าก็จริงนะครับแต่ว่า VOC เนี่ยนะครับมีเรือรบเป็นของตัวเองมีอํานาจในการตัดสินใจเองนะครับมีกองทหารของตัวเองเรียกได้ว่าเป็นกองเรือรบเลยก็ว่าได้นะฮะที่แฝงไปด้วยการค้าแล้วก็การเมืองด้วยนะครับมีการเข้ามาติดต่อกับเรานะครับแล้วก็ เรียกได้ว่าด้วยความพิธียาเนาะค้าขายแบบปูกขาดเนี่ยก็ทําให้มีข้อพิพาดกับฮอลันดาเนี่ยหลายครั้งนะครับความสมานกับฮอลันดาก็เริ่มเสื่อมลงนะครับในช่วงปลายสมัยพระนารายมหาราชนะครับในยุคที่ฝรั่งเศสมีอานาจมากนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราเนี่ยดึงฝรั่งเศสเข้ามาค้าน้นมากกับฮอลันดานั่นเองนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ก็สิ้นสุดลงไปครับเมื่อกรุงศิลิ์ยาเนี่ยล่มสลายนะครับในการเสียกรุงครั้งที่2นั่นเองครับสำหรับอังกฤษนะครับอังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่ประสบความสําเร็จในด้านการค้านะครับกลเย แต่กลับไม่ประสบความสําเร็จนะครับเท่าไรนะักในการค้ากับกรุงศรีทุยาครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยถูกนะฮะถูกกีดกันพูดง่ายๆครับโดยพ่อค้าชาวฮอลันดาและก็พ่อค้าฝรั่งเศสนะครับทำให้อังกฤษเนี่ยมีความสมัมพัทางการค้ากับอยุธยานี่ค่อนข้างน้อยนะครับก็เลยนะครับจะไปนเน้นที่อีกชาติหนึ่งถัดจากนี้ดีกว่านะครับอีกชาติหนึ่งคือฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเป็นชาติตะวันตกที่ มีบทบาทสําคัญมากนะครับในกรุงศรีทยายนะครับเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งเลยนะครับในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับนึ่ง้ดยนะครับพระนารายมหาราชเนี่ยนะฮะดึงชาวฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของพระองค์ด้วยนะครับพระองค์เนี่ยรู้สึกอุ่นใจนะฮะเมื่อมีทหารฝรั่งเศสเป็นพวกในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความที่ว่าทหารฝรั่งเศสเข้ามานะฮะในพื้นที่แถบยุทธายเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ขุนนางอวิทยาเนี่ยนะครับซึ่งรวมถึงประเภทราชาซึ่งยังไม่ได้ขึ้้นนนเป็กษัตริยยย์ใุดว เกิดความไม่ไว้วางใจครับชาวฝรั่งเศสเนื่องด้วยนะครับกลัวว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะฉวยโอกาสที่พรนารายเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับยึดกรุงศรีธิยาได้นะครับกองทหารฝรั่งเศสเนี่ยมีไม่มากหรอกครับถ้าเทียบกับทหารอิทธยาแต่ว่าต้องเข้าใจได้ว่านะครับทหารเหล่านี้เนี่ยมีอาวุธที่ทันสมัยกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยขุนนางชาวไทยเนี่ยจึงไม่ไว้วางใจนะครับฝรั่งเศสเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อโอกาสเหมาะสมนะครับเราเนี่ยก็ได้มีการผลักดันชาวฝรั่งเศสออกไปนะครับในช่ว หลังจากที่พระนารายณ์ท่านสวรรคตเนี่ยนะครับพระเพาชาก็ขับไล่ชาวตะวันตกออกไปเกือบหมดเลยนะครับจึงทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิุทยากับชาติตะวันตกเนี่ยเสื่อมลงไปนะครับมีการติดต่อกันบ้างแต่ก็ถือว่าน้อยครับถ้าเทียบกับในยุคเฟื่องฟูนะครับกว่าจะฟื้นฟูความสัมพันธ์กันอีกครั้งเนี่ยนะครับก็ต้องเรื่อยมาถึงยุครัตนโกศิทร์เลยนะครับซึ่งชาวฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยก็นำเอาศาสนาคริสต์เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะครับเช่นการสร้างป้อมปืนหหหรรรรรือออกาาาาาส้งงดดูวย่่ทีเเ็นนะคับ ก็จะมีเทคโนโลยีของฝรั่งเศสเข้ามาด้วยนะครับทำให้ยุธยาในยุคพระนารายณ์เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าแม้ว่าความมั่นคงจะไม่มากนะแต่ว่าเรียกได้ว่ามีความทันสมัยมากนะครับจากการติดต่อกับชาติตะวันตกนั่นเองครับน่าเรียนครับครูมีคําถามนะครับน่าเรียนคิดว่าการที่กรุงศรีธยาเนี่ยนะครับเปิดกว้างรับชาวต่างชาตินะครับให้เข้ามาติดต่อสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะครับส่งผลอย่างไรต่อพัฒนาการของกรุงศรีธยาบ้างครับลองวิเคราะห์ดูนะครับ การที่เราติดต่อกับชาติตะวันตกเนี่ยนะฮะหรือชาติต่างชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ส่งผลในด้านการเมืองนะก็คือเป็นการถ่วงดุลอํานาจนะครับได้เทคโนโลยีต่างๆของเขามาด้วยนะครับแต่ข้อเสียก็คือนะครับชาติต่างชาติแน่นอนว่าเขาไม่ใช่คนที่มีสายเลือดเดียวกับเราเมื่อฉวยโอกาสเมื่อโอกาสเหมาะสมเนี่ยนะครับชาติต่างชาติก็จะฉวยโอกาสในการแทรกแซงนะครับผลประโยชน์อยู่เสมอนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีทั้งด้านดีด้านเสียเนาะเกิดกาไรในการค้าแต่ด้านเสียก็คือนั่นแหละนะครับเราก็ต้องคอยระมัดระวัง ตลอดว่าเขาจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองของเราหรือไม่นะครับแล้วก็ยังเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับปนเปกันด้วยนะครับหลายๆอย่างที่เป็นของชาวต่างชาติก็ยังคงอยู่กระทั่งทุกวันนี้นะครับเช่นขนมไทยนะครับทองหยิบทองหยอดฝอยทองเนี่ยนะครับนักเรียนน่าจะทราบดีนะครับเป็นขนมที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวโปรตุเกสนั่นเองครับในครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับรัฐอื่นๆนะครับที่ตัวเองสนใจเนี่ยนะครับหรัฐ แค่หนึ่งรัฐเท่านั้นนะครับและนําเสนอในรูปแบบแผนภาพความคิดนะครับให้เห็นถึงสาเหตุผลดีผลเสียที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอยุธยากับรัฐนั้นๆครับเอาละฮะก่อนที่เราจะมานําเสนอนะครับเรามาลองสรุปความรู้สิครับว่าในการเรียนรู้วันนี้เนี่ยเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ตรงกันหรือไม่มากน้อยเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างปุ๋ยภาคนะครับที่มีความสําคัญมาตั้งแต่อดีตนะครับ เป็นเมืองท่าที่เป็นชุมชนทางการค้าที่สําคัญส่งผลให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะครับได้รับผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและเกิดความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการต่างๆมากมายทีเดียวครับสำหรับการเรียนรู้วันนี้นะครับนักเรียนลองประเมินตัวเองสิครับว่าเรามีความเข้าใจนะครับมากน้อยเท่าไหร่นะครับนักเรียนครับถ้ามีความเข้าใจดีแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมเผยแพร่ความรู้นะครับให้ผู้อื่นรับทราบด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมากทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ ギュッギュッ!